นี่คือพาร์ทที่3ของการอยากเป็นเจ้าของโรงแรม4ดาวหลังจากเป็นแม่หมอผีหาเงินรีโนเวทห้องได้จนครบแล้วเรามาเปิดโรงแรมกันค่ะวันนี้ไปรับชมกันต่อเลยโคมไฟอันนี้พอเป็นสีขาวน้ำตาลแล้วก็ลึกขนาดลงทีนึงคือมันน่ารักมากจ้าฉลองเปิดโรงแรมด้วยกันห้อยเขาแหวนโอ้น่ารักมีความผสมผสานความเป็นจีนเข้าไปนิดหน่อยนี่ค่ะตอนกลางคืนก็จะเป็นสีสันสดใสแบบนี้นะคะไม่น่ากลัวอีกต่อไปให้ตายเถอะฉันเหลือเงิน1,000อีกแล้วอ่ะเออวางหม้อดินเพิ่มซ้ายขวาก็จะดูวัฒนธรรมมากขึ้นมั้ยอยากใช้สิ่งนี้อ่ะทํายังไงนี่อยากวางนะคะวางในห้องนี้อาจจะเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะมันก็ดูแบบไทยๆจริงๆนะจากที่เสร็จแล้วเออเสร็จแล้วจริงๆรอบนี้เสร็จแล้วจริงๆค่ะไม่ทําแล้วก็จะมีทั้งหมด5ห้องนอน5ห้องน้ํานะคะอันเนี้ยห้องน้ําของมันอยู่ที่ใดเป็นแบรนดิ้งความเป็นไทยของโรงแรมเราก็จะเสร็จแล้วในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนจาก residential ไปเป็น lot type residential rentals ที่มาใหม่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะคะเราจะตั้งชื่อ lot ที่1ว่า1 Thai Smile เราก็สามารถคลิกคร่อมเลือกรูมนั้นๆ นะคะแล้วก็ drop down ลงมาค่ะถ้าคำว่าแชร์คือเป็นพื้นที่สาธารณะใครมาก็ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้บังคับให้มีในห้องเช่าหรือว่าโรงแรมแต่ถ้ามีดาวก็จะขึ้นค่ะตรงนี้ที่เป็น reception ค่ะแน่นอนก็จะต้องเป็นพื้นที่แชร์ค่ะและพอมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเราก็กด create unit ค่ะลงมาที่ชั้นล่างกันค่ะตั้งค่าต่อกันอย่างตรงนี้เป็นสปานะคะก็ให้ขึ้นว่าเป็นแชร์แน่นอนพื้นที่สาธารณะค่ะใครมาใช้สปาก็ได้บาร์ก็เช่นกันห้องนี้ก็ต้องแอดเพิ่มนะคะก็จะเป็นห้องที่4 Thai Smile ค่ะถ้ามีอ็อบเจกต์ที่เป็นของสร้างทักษะในห้องชิ้นใดชิ้นหนึ่งเราจะได้ดาวเพิ่มหรอ Activity and Skill ก็จะมีของมากมายนะคะตั้งแต่เสื่อโยคะที่นั่งสมาธิสิ่งหนึ่งที่เราชอบนะคะก็คือเบาะนั่งสมาธิค่ะเพราะรู้สึกว่าวางตรงไหนก็ใช้ได้หมดนะคะอย่างอันเนี้ยจะวางปลายเตียงก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะนี่อ่ะออกแนวทิปแสวงบุญละ1มีของเสริมกิจกรรมแล้วดาวโปรดขึ้นที่ฉันลุ้นมากเลยว่าแต่ละที่ระบบจะให้ดาวเราเท่าใดทุกอย่างจะเด้งมาในเซกชัน Own Business ทันทีค่ะก็ง่ายนะโอ้ my god ทุกคนเราได้เริ่มต้นที่3ดาวเราดีใจนะน่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดเท่าที่เราจะทำได้ตามจำนวนเงินและพื้นที่จำกัดที่เรามีตอนนี้แล้วค่ะแต่ละห้องเขาก็จะประเมินอะว่าค่าเช่าที่เหมาะสมคือเท่าไหร่อย่างห้องเนี้ยเขาบอกว่าสูงสุดไม่ควรเกิน128และเนี่ยแหละค่ะที่เราจะอะแดปต์ระบบให้เขาเป็นเสมือนโรงแรมนะคะเราตั้งค่า list length ได้หรือว่าระยะเวลาของการเช่าค่ะณตอนนี้ maintenance เราจะได้เริ่มต้นที่ครัวกันหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเราจะต้องไปต้อนรับคอยปัดกวาดเช็ดถูพื้นที่ส่วนกลางก็คอยไปตรวจสอบว่าซิงค์น้ำทีวีในห้องเขาใช้งานได้ดีไหมโอ้เราได้ environment fancy ค่ะดีใจมากมันจะมีหลายระดับนะ environment คือสภาพแวดล้อมนะคะกฎเราจะสามารถตั้งกฎได้ทั้งหมด6ข้อค่ะบางที่ถ้า strict มากก็บังคับทั้ง6ข้อเลย strict มากเท่ากับงกมากค่ะเพราะว่าอะไรแต่ละอันเนี่ยถ้า break rule เราสามารถเดินไปเก็บค่าปรับเขาได้หมดเลยค่ะสรุปว่าภาคนี้ถ้าอยากรวยต้องหาเรื่องหยุมกับผู้เช่าค่ะและอันนี้ก็จะขึ้นมาให้นะคะว่ามีผู้เช่าคนใดที่พร้อมจ่ายราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะผู้เช่าวัยชราอู้เราก็เจอคนที่แมทช์เราแล้วนะคะเพราะเราอนุญาตน้องหมาค่ะเขาเลยยอมจ่าย67ทั้งที่เราตั้งไว้ว่า65ต่อวันเราจะได้อินคัม268จากห้องทั้งหมดที่เรามีไม่แย่เลยนะมาเรามาเป็นผู้ให้เช่าโรงแรมที่ดีกันค่ะต้องไปเคาะประตูไหว้ผู้เข้าพักทุกห้องเราจะต้องมาเปิดเพลงในห้องนี้ทุกเช้ามาเสิร์ฟน้ำอ้อยนะคะเสิร์ฟเลยแล้วกันค่ะก่อนที่ทุกคนจะมานะคะเราก็จะเสิร์ฟน้ำอ้อยแล้วก็ทำข้าวไว้ให้ค่ะใครมาตักกินก็ได้เห็นว่าพอเราเริ่มเป็นเจ้าของโรงแรมเวลาคลิกไปที่สิ่งของเครื่องใช้มันจะมีคำว่าดู inspections and maintenance ตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เราได้คะแนนการดูแลที่สูงขึ้นตอนนี้2 ทุ่มแล้วนะคะสร้อยต้องไปไล่ผีตอน3 ทุ่มฉะนั้นแล้วเราจะยังไม่มีเวลาทักทายทุกคนในแต่ละห้องนะโอเคไปไล่ผีกันเพราะว่าไม่เหลือเงินติดกระเป๋าเลยรอบนี้เป็นการไล่ผีในอพาร์ตเมนต์นะคะขอไล่ผีที่อยู่บริเวณรอบห้องออกไปก่อนค่ะเดี๋ยวให้นางกำจัดการเล่นของใส่อพาร์ตเมนต์ออกให้หมดก่อนค่ะให้ขนมเป็นวิธีที่เสียพลังงานน้อยที่สุดแล้วค่ะเราอบมาซะเยอะเลยน้องผีจงจากไปได้แล้วค่ะเงิน 3,000 เย้ได้เงินมา 3,000 แล้วก็ง่วงนอนมากไม่มีเวลาดูแลผู้เข้าพักซึ่งยังคงเงียบกันเหมือนเดิมเขาบอกว่าไฟขาดชีวิตฉันห้องแมนเทนแนนซ์ของเราสกปรกมากชีวิตฉันตอนนี้สร้อยก็กำลังซ่อมตู้เย็นอยู่นะคะต้องซ่อมหลายอย่างเลยอ่ะเราต้องไปเคาะทีละห้องว่ามีของใครพังไหมห้องแรกเรามาเคาะห้องที่แพงสุดกันก่อนค่ะแล้วก็ถามเขาด้วยนะคะว่ามีอะไรพังไหมที่เนี่ยเขาไม่ตอบนะว่ามีอะไรให้ซ่อมไหมฉะนั้นเราก็สแกนเองทีวีใช้งานได้อันนี้ไม่มีอะไรไฟช็อตไม่มีอะไรไฟช็อตห้องนี้จ่ายแพงสุดเราก็ต้องแมนเทนแนนซ์ให้ดีที่สุดค่ะอ่ะไปแล้วเราก็มาเช็คเตาให้เขานิดนึงนะคะว่าไฟติดปกติไหมแก๊สหมดหรือไม่
ให้ในที่สุดก็มีผู้เข้าพักยอมออกจากห้องมาใช้พื้นที่ส่วนกลางแล้วค่ะเราก็แอบฟังความลับผู้เข้าพักนิดนึงนะคะดูซิว่าเราจะแบล็กเมลดีไหมไม่มีความลับเลยอ่ะเราก็มาไหว้สวัสดีเขาค่ะทุกอย่างใช้ได้ดีหรือไม่แต่แล้วเราก็บอกเขาว่าเพิ่งเข้าพักเป็นครั้งแรกเราจะแถมแฮนด์มัสซาจให้ค่ะน้องหมาเขาน่ารักมากๆเลยลูกเราก็ได้ทำการเชิญแขกผู้เข้าพักห้องข้างล่างนะคะมารับการนวดฟรีจากเราผู้ซึ่งไม่เคยเรียนการนวดใดๆมาก่อนเลยก็จะทั้งเจ็บทั้งทรมานแล้วก็บอกผู้เข้าพักว่าชมดอกบัวไปนะคะชมดอกบัวไปค่ะผู้เข้าพักอีกท่านนึงก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องให้ทุกคนนะให้ก็ต้องให้ทุกคนนะการนวดฟรีเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไหว้ทักทายคุณยายห้องนี้ค่ะเราก็เริ่มการนวดเท้าแล้วนะคะชมดอกบัวไปฟังเสียงน้ำตกไปนวดเท้าไปค่ะผู้เข้าพักของเราจะต้องเรทโรงแรมเรา 4-5 ดาวให้ได้เลย What Tenant Revolt ยายยายนี่เองที่อยู่ห้อง5ไทยสมายหนูเพิ่งนวดเท้าให้ยายไปนวดเท้าให้ยายเสร็จยายออกมาประท้วงหน้าโรงแรมเลยค่ะว่าโรงแรมนี้ห่วยทำไมทำคุณบูชาโทษเช่นนี้คะเดี๋ยวเรา promise better condition กันค่ะคุณยายต้องการอะไรคุยกันดีๆไหมคะอย่าทำให้โรงแรมเราเสียชื่อเลยยายไม่หยุดเลยอะทุกคนเราจะทำยังไงดีแล้วเราก็ปวดฉี่มากฉันนวดเพื่ออะไรฉันนวดเพื่ออะไรกลับบ้านดีกว่าเขาบอกว่าเราไม่สนใจความไม่พึงพอใจของผู้เข้าพักดังนั้นแล้วดาวเราก็เลยลดลงเป็นสีแดงหมดเลยในทุกอันประเด็นคือเมื่อกี้เด้งมาบอกว่าค่าไฟ 4,300 แล้วมีเงินอยู่ 3,700 โอ้ไปไล่ผีไปล่าท้าผีต่อกันดีกว่าค่ะเนี่ยคอมที่ห้องก็พังนะคะก็ต้องนั่งซ่อมให้เสร็จไฟช็อตอีกโอ้พระเจ้าไม่เข้าข้างสร้อยเลยฮะเกมโอเวอร์ทำไมอ่ะสร้อยกำลังซ่อมคอมแล้วก็ไฟช็อตตายโอ้ไม่ตายชิวไม่มันให้เอาย้อนกลับมาใหม่ค่ะย้อนกลับมาสถานการณ์ตรงที่เขาอะประท้วงเราอยู่ข้างหน้าพอดีค่ะเราก็จะต้องมา promise better condition ที่เราบอกว่าเราทำแล้วมันบั๊กนะคะเขาหาว่าเราไม่ได้ทำกลายเป็นว่าโกงความตายแล้วไม่ตายว่ะนางเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองได้ย้อนมาตอนที่ตัวเองยังไม่เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะไม่ซ่อมเองค่ะไอ้ที่เสียตรงนี้ที่ฉันจะซื้อใหม่เอาค่ะเอาอีกแล้วค่ะ unit rating went down เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารักษาชีวิตไว้ได้นะโอ้แล้วเรามีค่าไฟต้องจ่ายเดี๋ยวรับงานคืนนี้ก่อนค่ะทุกคนเงินค่าเช่าก็ยังไม่ได้นะคะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องให้ EA แก้อยู่เหมือนกันนะคะคือว่าถ้าสมมติเขาเช่าแค่2วันก็อยากได้เงินหลังจากเขาออกไปเลยทันทีแต่ว่าทาง EA บอกว่าเงินเนี่ยจะได้ทุกวันพุธค่ะอันนี้ฟิลติดเงินไว้วันพุธถึงจะได้อ่ะอบขนมได้2จานและบ่นไปอบขนมไปทำไมเรามีมือ Talk to Me มาอยู่ตรงนี้คะเนี่ยใครได้ดูบ้าง Talk to Me ฉันขายเลยค่ะดิฉันไม่เก็บไว้หรอกได้มา225ไหนอะไรมันขายได้บ้างเฮ้ยทำไมเรามีวิญญาณน้อยในนี้อ่ะขายค่ะกำลังต้องการเงินไม่มีเงินจ่ายค่าไฟน้องผีน้อยขออนุญาตขายน้องนะจ๊ะไปค่ะสู่สุคติแล้วเราก็มีมือ Talk to Me อีกอันนึงเอ้าขายสิคะโอ้มีเงิน 5,800 แล้วจ่ายค่าไฟได้ค่ะก่อนที่จะโดนตัดไฟนะอบขนมเพิ่มสบายใจไปให้น้องผีอีกสักจานนึงค่ะเพราะว่าชีวิตง่ายดีจบงานได้เร็วกลับมาก็ได้เงิน 3,000 เลยค่ะง่ายกว่าดีลกับผู้เช่าอีกโอ้โหผู้เช่านี่ทั้งแวะไปเยี่ยมทั้งไหว้ก็แล้วนวดเท้าก็แล้วนวดมือก็แล้วยังประท้วงค่ะแล้วก็เช็คดูซิว่าเครื่องทำน้ำร้อนของเรามีปัญหาหรือไม่มันเป็นงานที่หนักแล้วก็ไม่รู้เงินคุ้มไหมอยากให้ EA อัปเดตให้มันเป็นงานที่แบบ lucrative หรือว่าเงินมันคุ้มกว่านี้ได้ไหมคะมาค่ะมาทักทายห้องที่เลี้ยงน้องหมาอีกรอบ My God Steven มาใช้รถลูกชิ้นของเราแล้วไฟไหมเดี๋ยวก่อนนะ950แล้วใครจ่ายเราจ่ายตอนนี้สร้อยกำลังแบบว่า maintenance ทุกอย่างอยู่หลังจากที่ตรวจสอบทุกอย่างในห้องนี้เสร็จแล้วเราคิดว่าจะเลื่อนลงมาห้องนี้ค่ะคือจะไปทุกห้องเลยเพื่อให้ระบบรู้ค่ะว่าเราสนใจดูแลอยู่นะตรวจสอบเชื่อว่าตู้เย็นหม้อหุงข้าวใช้งานได้ไหมไม่ทันได้งีบค่ะต้องไปแล้วสร้อยตายแล้วสร้อยต้องตายแน่ๆในงานนี้เพิ่งเงิน 3,000 แล้วทุกครั้งที่เราให้ขนมน้องผีน้อยพวกเนี้ยเราก็จะได้ของมาเต็มเลยอ่ะพวกนี้ขายได้เงินทีละ300 400เลยนะเนี่ยค่ะได้เงิน 3,000 เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเราสามารถเป็นหมอผีไปพร้อมๆกับเจ้าของโรงแรมได้นะแค่ต้องใช้เวลาให้คุ้มตอนกลางคืน 3:00 จนถึง 5:00 เนี่ยเราไม่อยู่เพราะว่าเราไปไล่ผีนอกเหนือจากนั้นตื่นแต่เช้าแล้วก็มาเช็คทีละห้องว่ามีอะไรพังมั้ยปัดกวาดเช็ดถูอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ให้สร้อยมาอาบน้ำดีๆในวันเกิดซิโอ้เค้กช็อกโกแลตนางดูดีมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์เซซ้อยขอให้มีความสุขนะจ๊ะโตแล้วค่ะมาดูแลผู้เข้าพักกันค่ะเพราะห้องที่2ว่างแล้วตอนนี้อุ๊ยเราสามารถอัปเกรดไปถึง204 max rent ได้แล้วหรอมีคนยอมจ่าย204นะคะเพียงแต่ว่าต้องมีเตียงเด็กเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราเพิ่มเตียงเด็กแล้วก็จะเพิ่มค่าเช่าเป็น204ได้ไหมเราว่ามันก็ได้อยู่นะลองไหมเอาเป็น2เตียงไปเลยค่ะบนล่างและพร้อมจะอยู่5วันด้วยเชิญค่ะเชิญ welcome เดี๋ยวลองแอบฟังดูนะคะว่ามีความลับอะไรไหมเพราะว่าสร้อยเป็นคนขี้เผือกค่ะโอ้
ือมีความลับจริงด้วยค่ะคุณแม่เขามีความลับ He's seen Grim Reaper I mean he's just so elegant เราเอาเรื่องนี้ไปแบล็กเมลคนแม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถแบล็กเมลได้แล้วค่ะแล้วเขาก็ให้เรามา101เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาแมนเทนแนนซ์ชักโครกแมนเทนแนนซ์อะไรในห้องน้ำให้ครบค่ะตี 3คนอื่นเขานอนสร้อยต้องตื่นแล้วค่ะเพราะว่าต้องมาเคลียร์ห้องทานอาหารนิดนึงเพราะว่ามีจานยังไม่ล้างเต็มไปหมดเลยไฟไหม้ตรงไหนอะเดี๋ยวไฟไหม้เรือไฟไหม้เรือไฟไหม้เรือ no please come on มันก็จะดับไฟอัตโนมัติโชคดีไปแต่เราก็เสียเงินอันนี้เพลงเปิดแล้วเสร็จแล้วเราก็มาจุดธูปค่ะแล้วก็ทำดริงค์ไว้ค่ะใครจะมาดื่มก็มาดื่ม3ไทยสมัยนี่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะลูกค้าเขาอยากอยู่กัน4คนถึงจะยอมจ่ายมันก็คือห้องนี้นะคะแต่สร้อยปวดฉี่เดี๋ยวขอลองใช้สิอ่ะเสริมเตียงให้ลูกค้าค่ะเราต้องทำตามใจลูกค้านะเนี่ยค่ะดาวมันก็ขึ้นว่ากำลังขึ้นเลยค่ะเราก็อยากได้4ดาวเหลือเกินคนนี้อยู่แค่2วันเรายังไม่เคยไปหาเขาเลยอ่ะเออเอาจริงๆยังไม่เคยไปห้อง5ไทยสมัยเลยเป็นห้องที่แบบถูกสุดได้รับความสนใจน้อยสุดทำไมทุกอย่างมันมาสิ้นสุดตรงห้อง5ไทยสมัยตลอดเลยอ่ะคือพอกำลังจะทำอะไรดีๆให้5ไทยสมัยก็คือล้มพับไปต่อไม่ไหวตลอดเลยหมดสภาพแล้วค่ะวันนี้สำหรับสร้อยเข้านอนก่อนค่ะพรุ่งนี้ว่ากันทำไมต้องไปไล่ผีแล้ววะนอนไปได้แป๊บเดียวนางบอกว่าต้องไปไล่อ้าวเรามีขนมในกระเป๋าไหมอ่ะมีแต่ขนมเค้กอันเดียวอ่ะสร้อยบอกอย่าว่าแต่ผีที่หิวข้าวเลยสร้อยก็หิวข้าวเช่นกันชีวิตสร้อยถามว่าง่ายไหมตกดึกก็ต้องมาทำสิ่งนี้ค่ะไม่ง่ายเลยปุ๊บมีคนทำของใส่ห้องเด็กด้วยนะคะเราก็ต้องมาทำลายค่ะเย้ได้อีก 3,000 และเราก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงไปเสิร์ฟที่ห้องอาหารเป็นพิเศษเลยเอาใส่กระเป๋าซิเพราะว่าเมื่อเช้าเราไม่ได้ตื่นมาทำอะไรให้ห้องนี้นะคะเพราะว่าเราตื่นไม่ไหวค่ะไปไล่ผีมาเราตื่นไม่ไหวดีใจมากการที่เราคอยไปเคาะประตูซ่อมนั่นซ่อมนี่ให้เขาอะเป็นผลทุกคนในที่สุดห้องที่แพงที่สุดของเราก็ขึ้นเป็น4ดาวแล้วเย้แอบฟังที่หน้าประตูก่อนเข้านิดนึงค่ะดุดญาติมิตรจริงๆนางบอกว่าเวลานางได้ของขวัญถ้านางไม่ชอบนางก็ไปให้คนอื่นต่อเป็นของขวัญให้คนอื่นต่อแล้วตัวเองก็ไม่ต้องซื้อไม่ได้ไปซ่อมบำรุงห้องฝั่งนี้นานแล้วนะคะไปดูซิอินสเปกทุกเครื่องค่ะใช้งานได้ดีหรือไม่คะแล้วก็ต้องคอยถามเขานะคะห้องนี้มีกลิ่นมีอะไรไหมโอเคไหมแฮปปี้หรือไม่ค่ะตอนนี้เงินที่เราได้รายวันก็เพิ่มจากตอนแรกเริ่มต้นแค่200กว่ามาเป็น400แล้วนะเราว่ามันก็คงเหมือนทุกอาชีพค่ะที่ในระยะแรกมันจะแห้งๆนิดนึงค่ะนวดกันเองแล้วหนึ่งค่ะผู้เข้าพักแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้เดี๋ยวแอบมาเติมน้ำอ้อยให้นิดนึงเดี๋ยวเขาเจอค่าปรับค่ะห้องนี้เขาทำเสียงดังอุ้ยดีใจจังจะได้ค่าปรับอีก250งั้นหรอโอ้เขาจ่ายแล้วนะคะเมื่อกี้250ดีใจจังเงินเข้าวันพุธตอนตี5ค่ะเราได้วันละ200มันจะแค่500ได้ไงอะสรุปว่าการเปิดโรงแรม3วันแรกในช่วงที่เรายังเป็นแค่3ดาวเราได้มา580ค่ะเดี๋ยวรอดูอาทิตย์ต่อไปกันห้อง5ตรงนี้เป็นสีแดงนิดนึงนะคะเราไปเยี่ยมห้อง5ซิมีปัญหาอีกแล้วอำมาห้อง5ค่ะแอบฟังเผื่อจะได้แบล็กเมลได้เงินมีความลับที่อยู่ในใจจริงๆด้วยค่ะนางบอกว่านางเห็นหมีบนดวงจันทร์เรารู้สึกเห็นใจเขานะถ้าเขาเห็นอะไรน่ากลัวแบบนี้ไปแล้วอ่ะเราอย่าไปแบ็กเมลเขาเลยค่ะเราเป็นคนดีบ้างเนอะเคาะประตูเลยค่ะสวัสดีค่ะห้อง5ผู้ซึ่งไม่เคยแฮปปี้กับอะไรเลยคุณต้องการอะไรคะไหว้เขานิดนึงค่ะเราจะต้องไปทุกวันค่ะเอาใจนวดใครได้ก็นวดดีกับใครได้ก็ดีไปซิงมันดูแบบโลคุณลิตี้มากอาจจะมีเครื่องล้างจานให้เขาอะไรก็ว่าไปเออถ้ามีเครื่องล้างจานดาวน่าจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเควสต่อไปคือเดี๋ยวเราหาเงินเพิ่มแล้วก็มาติดเครื่องล้างจานให้ทุกห้องกันค่ะนี่พวกเราไล่ผีจนหาเงินมาได้11,000กันเลยทีเดียวนะคะต้อยได้รับการยอมรับว่าเป็นหมอผีที่เก่งแห่งยุคก็เลยได้เงินเพิ่มแถมได้เงินโบนัสจากการไล่ผีเสร็จเร็วด้วยเราเลยมีเงิน11,000ค่ะตอนนี้เวลาคลิกไปที่ประตูถ้าห้องไหนทำผิดมันจะขึ้นเมนูนี้มาให้เรา What เขาบอกเขาไม่จ่ายไม่พอเขาไปรีวิวเราให้ดาวลดด้วยพระเจ้าดาวอยู่ที่3ดาวทั้งที่ไม่ใช่ความผิดเราอุตส่าห์ทำให้เป็น4ดาวได้แล้วล้างแก้วให้การที่จะทำให้อพาร์ตเมนต์ขึ้น4ดาวมันยากมากเลยค่ะแต่ยากกว่าคือการเมนเทนให้มันอยู่ที่4ดาวนี่แหละการทำให้ห้องเราได้4ดาวว่ายากแล้วแต่การคงให้มันเป็น4ดาวตลอดไปยากกว่าอีกเอ้าอีหนูก็คือนั่งยองในขณะที่คือเขาไม่ได้สนใจเลยค่ะว่าที่ฉันตรวจเช็คไฟฟ้าในห้องนี้อยู่เพราะห้องนี้นะคะตามสัญญาจะมาติดตั้งเครื่องล้างจานในทุกห้องที่เราไม่เข้าใจคือเราทำขนาดนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนยังถูกมองว่าอพาร์ตเมนต์แมนเทนแนนซ์อยู่ในระดับแย่อยู่เลยอะตามสัญญานะคะให้เครื่องล้างจานแบบนี้เลยที่ดูดีสุดๆแล้วก็เพิ่มการตกแต่งเป็นผ้าม่านนะคะแล้วก็เพิ่มที่นั่งสมาธิตรงนี้ด
ีไหมทุกห้องเป็นห้องวิปัสสนาธรรมไปหมดแล้วตอนนี้ตู้เย็นเนี่ยมันมีอันที่ดีกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราเอาตู้เย็นอันดีๆกว่านี้สิถ้าเป็นยี่ห้อนี้ฟู้ดควอลิตี้จะดีกว่านะคะนี่เราก็เอายี่ห้อนี้เมื่อกี้แมนเทนแนนซ์ห้องนี้เพื่อให้ดาวขึ้นก็คือ 4,200 เลยงั้นหรอเท่ากับเราก็จะเหลือเงินอยู่ 7,200 นะหลังจากรีโนห้องนั้นไปนิดหน่อยแล้ว no no รถเข็นลูกชิ้นนี้อีกแล้วไม่นะคือรู้สึกว่าเล่นภาคเนี้ยเหนื่อยยากลำบากจริงๆนะคือพยายามจนแบบเหนื่อยหอบแล้วก็ยังไม่ได้เอาคำที่ดีเท่าไหร่ค่ะเป็นห้องแรกเลยนะที่เราใช้เงินถึง 4,200 ในการอัปเกรดทีวีแล้วก็เครื่องล้างจานให้อะแต่ผลคือคุณโรเบิร์ตันให้เรา3ดาวลบจากที่เป็นบวกผู้พักเซตนี้ทำดิฉันปวดหัวลำบากใจเหลือเกินเมื่อไหร่จะวันพุธอยากได้เงินคือไหนๆ EP นี้ก็ยาวแล้วเราลองเล่น Aspiration นี้ดีไหมเฮ้ยเราลืมอีกแล้วเราลืมไหว้ศาลพระภูมิไม่น่าล่ะช่วงนี้มีปัญหารัวๆเลยกับผู้เช่าเนี่ยจริงๆเราก็ใกล้แล้วนะเราก็4ดาวนะทุกคน5ดาวไม่น่ายากปะเสร็จแล้วลองให้สร้อยปล่อยโคมดูค่ะเผื่อนางจะแฮปปี้ขึ้นนี่เพื่อความโชคดีนะสร้อยนะโอ้ my god เราไม่เคยอ่านตรงนี้มาก่อนเลยเรานึกว่าเป็นเพราะว่าซิมรู้สึกไม่สะอาดนางบอกว่าอาบน้ำแล้วแต่มันอิกกี้อะค่ะมันคันๆเขาบอกว่ามันจะต้องมาแมนเทนแนนซ์ตรงนี้ค่ะเพราะว่าน้ำไม่สะอาดเลยผู้เข้าพักมารายงานว่าห้องเขามีผีค่ะเราต้องไปไล่ผีงานถนัดเลยแม่สร้อยจะจัดการเองค่ะคุณใช่ไหมหยุดจงหยุดมือท่านเดี๋ยวนี้ค่ะ confront the ghost เลยค่ะเขาบอกว่า great job ค่ะ taking care เรียบร้อย rating went up จริงเหรอจริงเหรออ้าวไหนบอกว่า rating went up ไงก็4ดาวเท่าเดิมโหอุตส่าห์ตกใจว่าจะได้5ดาวทุกคนเราได้4ดาวถึง3ยูนิตแล้วค่ะตอนนี้ดีใจมาก my god เติมน้ำอ้อยไปสิทุกคนจะได้แฮปปี้แล้วก็มาเสิร์ฟดริงค์ต้องไหว้ศาลพระภูมิบ่อยๆและทำทีไรรู้สึกว่าดาวขึ้นทันทีทันใดเลยค่ะโอ้ทำไมห้อง5ไม่4ดาวอยู่ห้องเดียวคะดูสภาพความเป็นอยู่ห้อง5สิสมควรที่เขาจะไม่ชอบไหมจะดื่มน้ำทีคือต้องนั่งกินหน้าซิงก์ก็คือสามารถให้เขาออกได้แล้วเพราะว่าเขาอยู่ครบแล้วแล้วเราอยากจะรีโนเวทห้องนี้และเพิ่มราคาค่ะแล้วก็อัปเกรดตู้เย็นแบบนี้น่าจะดีขึ้นไหมเราปรับห้องน้ำเขาให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเราสามารถวางซิงค์ที่ดีขึ้นได้ภาคนี้ทำให้เกมเพลย์รู้สึกว่าเล่นได้นานขึ้นนะคะเพราะว่ามันยากคนทำภาคนี้เขาอาจจะกลัวเราเล่นจบเร็วหรือเปล่าคะเพิ่งจะได้ daily rental income 400ยังไม่พ้น400เลยค่ะได้เงินวันละ400เท่านั้นเองทำขนาดนี้อะโรเบิร์ตันในห้องนี้แฮปปี้แล้วไปห้องต่อไปห้องนี้ค่ะอะเป็น4ดาวสีเขียวกันหมดแล้วขอบคุณสวรรค์มากค่าไฟ 1,400 จ่ายปุ๊บเหลือเงินแค่400ฉันจะเป็นลมAspiration 5 Star Hotel Manager แล้วก็ทำมาถึงสเต็ปที่2แล้วนะคะเป็นเจ้าของโรงแรม4ดาวเชียวนะแต่เป็นเจ้าของโรงแรม4ดาวที่ค่อนข้างจนเนี่ยลงทุนไปแสนนึงเพื่อให้ได้เงินอาทิตย์ละ500อ่ะใช่เหรอห้องอาหารเราเปิดช้านิดนึงค่ะเจ้าของโรงแรมนอนดึกอ้าวมีลูกค้ามาแล้วอ่ะเสิร์ฟค่ะได้มาแล้วนะคะค่าห้อง Rent Collected ได้ 2,450 ไปไล่ผีมานะคะมีเงินเติมเตียงและ EP นี้ยาวแน่ๆน่าจะยาวที่สุดเท่าที่เคยลงหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือว่าที่อัดไปนี่ไม่ใช่สาระอะไรสักอย่างห้องที่4ไทยสมัยตอนแรกเราปล่อยเช่าประมาณ 50-55 แค่นั้นเองตอนนี้เราสามารถไปได้101ได้แล้วนะคะสิ่งเดียวที่เราแก้ไม่ได้เรื่องค่าเช่าที่น่าจะมีเพดานนั่นคือไซส์ค่ะไซส์ยังไงก็ได้สมอแค่นี้อ่ะนี่ค่ะวิธีการเพิ่มค่าเช่าของเราพอมันใกล้หมดเวลานะคะเราก็ไล่เขาออกโดยไม่รอให้เขาออกเองค่ะเพื่อที่จะเข้าไปแมนเทนแนนซ์ห้องปรับนั่นเปลี่ยนนี่แล้วเราก็หาผู้เช่าใหม่ที่เขาจะให้ราคาเราสูงขึ้นซึ่งราคามันจะสูงขึ้นนะอันนี้เราก็มาตรวจสอบของในห้องก่อนที่จะปล่อยเช่าให้ผู้เช่าคนต่อไปเพื่อให้มันเป็นสีบวกสีเขียวแล้วมีคนยอมจ่ายถึง122เลยนะนี่ไงการวางเตียง4คนโอเคเลยแย่ yeah, และเล่นมาเพิ่งจะสังเกตนะคะว่าเรามี daily unit tax หรือว่า tax 50 simoleon ต่อ1 unit เราก็เปลี่ยนแผนเลยค่ะเราสร้างชั้นบนเพิ่มพื้นเปลือยๆตรงนี้เพราะว่าเงินหมด และสร้อยกำลังตรวจตาพื้นที่อยู่นะคะห้องตรงนี้เราตั้งชื่อเป็นห้อง6 Thai Smile ค่ะแล้วเราก็อยากจะหวังสูงดูสิว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เล็กแต่เราสามารถทำให้โรงแรมเรามีอย่างน้อย1ห้องที่ได้5ดาวได้มั้ยแอบหวังเราก็เลยมารีโนบาร์ตรงนี้ใหม่อย่างที่เห็นและเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ซิมน่าจะใช้อย่างฟิตเนสคลาสมวยไทยค่ะอ้าวแต่เดียวเงินหมดว่ะมาลองกันดูสักตั้งมาว่าเราจะเปลี่ยนเหล่านี้เป็น5ดาวได้ไหมแต่อันดับแรกงบประมาณหมดค่ะดังนั้นเราจะละเลยไม่ดูแลโรงแรมสัก2วันเพื่อไปเป็นหมอผีรัวๆสักครู่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเรามีมือหล่อน Talk to me อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งมันขายได้ฮัลโหลสร้อยเราต้องอบขนมไปไล่ผีตอนกลางคืนอยู่ดีนางก็อู้ค่ะสั่งให้อบขนมอยู่ดีก็เดินเหม่อลอยมาขัดตะแกรงย่างลูกชิ้นอบแครอทเค้กควอลิตี้เอ็กเซลเลนซ์เสร็จทันก่อนที่จะไปไล่ผีพอดีเลยสร้อยควบคุมตัวเองไม่อยู่เลยค่ะเราจำเป็นต้องจุดเทียนตรงนี้ให้สร้อยทำงานได้ค่ะถ้ามีเทียนตรงนี้ผีจะไม่หลอกสร้อยจนกลัวค่ะอู้งานนี้ได้เงิน 4,500
นื่องจากทำเสร็จเร็วงานที่2กินคุกกี้แล้วไปเกิดนะจ๊ะสิ่งชั่วร้ายจงออกไปจากบ้านนี้กำลังจะไปเข้างานวันที่4 water leak น้ำรั่วค่ะโรงแรมเราน้ำรั่วค่ะน้ำท่วมโอ้ my god ต้องมาซ่อมห้องซ่อมบำรุงตรงนี้ซ่อมเองนี่มันจะเสี่ยงไหมวะแต่ประหยัดเงินน่ะแนะนำว่าใครอยากดูตัวอย่างการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องไม่ควรดูดซิมนะคะไม่แล้วตรงนี้ก็คือต้องมาซ่อมทั้งหมดเลยโอ้ฉันจีบ้าน้ำท่วมโรงแรมโอ้แต่สิ่งนี้มีข้อดีอยู่นะมันทำให้เราไปสู่ next step ของ aspiration ของเราค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณต้องมีอย่างน้อย1ห้องที่เป็น5ดาว job ที่4ข้าวเหนียวมะม่วงไหมจ๊ะไปกินต่อในนรกด้วยนะมีเงิน12,000แล้วแต่ไม่น่าจะพอไปอีกสัก 2-3 งานค่ะเกมนี้ไม่ง่ายจริงๆนะกำลังจะไปรับงานที่6ที่7เงินยังไม่ถึงเป้าเลยเกิดปัญหาที่โรงแรมโอ้ my god เขาบอกว่าเราจะต้องทำความสะอาดสระว่ายน้ำค่ะเพราะเริ่มมีสาหร่ายสีเขียวโอ้ my god ค่าน้ำยาค่าสาหร่ายนี่อยู่ที่250เลยอะมาเร็วค่ะเราต้องแอคฟาสต์นะคะเพื่อไม่ให้ดาวเราดรอปค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ทำโรงแรมตอนนี้ก็ตามอ่ะรับอีกสัก2จ็อบค่ะต้องการประมาณ 30,000 ท่านเขาดรากูล่ากลัวผีด้วยเหรอคะและ 30,000 ก็แตกแล้วค่ะถูมือเลยต้นไม้ก็พยายามหยิบอันที่มัน environment 2ขึ้นไปนะเลือกสีกระถางให้เข้ากับสถานที่โอเคไปได้ค่ะมาเราไปดูห้องใหม่สุดของเรา6ไทยสมัยกันทริคเราจะต้องตกแต่ง amenity กับ environment ให้อยู่ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะหลังคาแม้แต่พื้นก็พยายามเลือกอันที่มีคำว่า lot environment gain ค่ะตอนนี้คืออยากให้ค่า environment ขึ้นรัวๆเลยค่ะไม่ค่อยสนไลน์เท่าไหร่พื้นห้องน้ำที่มีค่า environment สูงสุดและถูกสุดคืออันนี้ค่ะมาสิ่งนี้เกมจะต้องมองว่าดิฉันพรีเมียมแน่นอนไม่ได้สวยที่สุดแต่เลือกไอเทมที่ให้ค่าความสบายเยอะที่สุดและเราก็จะใช้หลักการเดียวกันกับห้องที่เหลือสักครู่เดี๋ยวกลับมารันโรงแรมค่ะ maintenance amazing environment fancy คือ maximum สุดแล้วค่ะชักโครกอันนี้แค่400แต่ให้ค่าความสบายถึง5เลยค่ะเสียใจอ่ะที่เขาทำระบบนี้มาแต่เขาดันไม่ใส่ค่าสภาพแวดล้อมให้พื้นที่มากับ forest น่ะโต๊ะก็เปลี่ยนเป็นแบบที่ให้ environment นะคะเป็น marble แบบนี้ก็สวยจริงๆแหละค่า environment นะคะจะวางรูปภาพเพิ่มให้มันกลายเป็นแฟนซีเหมือนที่นี่ค่ะผนังก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะเพราะว่าเกมมองว่าไฮโซกว่าหมดหวังค่ะกับห้องนี้ใช้เงินไป 2,590 ก็อัปเกรดไปหลายไอเทมวางแปะภาพไปหลายจุดปูพื้นให้ใหม่อะไรให้ใหม่แต่ระบบเกมไม่รีวอร์ดให้เลยค่ะ amenity ฉันกลายเป็นเบสิกด้วยหรอโอเคทำเท่าที่จะทำได้นะคะสำหรับทุกห้องฉะนั้นกลับบ้านกันเดี๋ยวเรามาตรวจสอบว่าของในห้องที่6เนี่ยที่เพิ่งเปิดนะคะใช้งานได้ดีไหมและ aspiration อีกอย่างนึงที่เราต้องทำก็คือต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้ที่เข้ามาพักแล้วเราก็ทำตาม aspiration ข้อที่ว่าต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้เข้าพักได้สำเร็จนะคะและชายหนุ่มคนนี้ล่ะค่ะสุดล่ำที่เราเลือกเป็นเพื่อนสนิทด้วยจะว่าไปแล้วก็ชอบวิวห้องที่6เหมือนกันนะแล้วก็ถึงวันพุธ 5:00 ตรงเวลามากค่าเช่าก็เข้าแล้วนะคะ 2,730 ซิมิเลียนโรงแรม4ดาวทั้งหมด6ห้องเนี่ยนะทำไมได้เงินหน่อยมากเราก็เห็นว่ามันหยุดอยู่ที่4ดาวจริงๆค่ะห้องของพวกเราอย่างเรื่องไซส์ถ้า small นะคะอันที่3ที่เหลือก็น่าจะต้องคะแนนเต็มหมดแต่ของเรา amenityไม่เต็มค่ะเพราะว่าพื้นที่จำกัดเราวางสิ่งของ appliance ต่างๆได้ไม่มาก aspiration นี้ก็เลยทำไม่สำเร็จค่ะขาดไปแค่ข้อเดียวทำให้เราได้ข้อสรุปว่าแม้จะลงเงินไปเกือบ 200,000 ซิมิเลียนกับการรีโนเวทและซื้อที่ดินหลังนี้ทำเป็นโรงแรมที่มีห้องพักระดับแบบ4ดาวแม้จะเล็กถึง6ห้องแต่เราก็ได้เงินเพียงสัปดาห์ละ 2,700 ถึง 3,000 แค่นั้นเองค่ะเราก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับซีรีส์นี้นะคะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งจบค่ะมันยังสงสัยคาใจไม่หายทำการจิกหัวนางสร้อยกลับมาก่อนเธอยังไม่ได้พักจะสาวคือเราสงสัยว่าอย่างนี้ในเมื่อมันเป็นปัญหาที่แค่พื้นที่ที่เล็กเกินไปทำให้ระวัง amenities เพิ่มไม่ได้และถ้าเราพยายามไปหาพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นล่ะฉะนั้นแผนคืนนี้คือเราจะไปปราบผีอีกสักรอบค่ะได้และเขาเนี่ยมะม่วงเอาใส่กระเป๋าแล้วเราก็เอาโต๊ะขายของหน้าบ้านอันนี้อะสตาร์ทหยาดเซลแล้วค่ะแล้วก็ขาย 300% ไปเลยมีแต่ของดีๆบนโต๊ะนี้ช่วยซื้อหน่อยค่ะหาเงินย้ายค่ะหาเงินย้ายฮะก้อนเมื่อกี้1,600เอ้ยอย่างนี้อบเค้กอยู่บ้านแป๊บๆก็เงินหมื่นแล้วเอ้ยนี่มันโห 1,800 my god 900เจ๊คนดังมาซื้อพายเราไป2ชิ้นให้ชิ้นละ 2,300 เราอยากจะย้ายมาตรงนี้ค่ะ40คูณ30เนื่องจากว่าเราวางห้องน้ำของห้องที่6ไทยสมัยเนี่ยแบบควอลิตี้สูงนะคะเราก็จะก๊อปปี้มันมาเพื่อวางตรงส่วนกลางด้วยค่ะการมีห้องน้ำส่วนกลางน่าจะช่วยมั้ยมันมีพื้นที่ห้อง6ไทยสมัยอยู่ที่70แผ่นกระเบื้องแล้วหรอเราไปอ่านมานะคะเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้คุ้มการเช่าเนี่ยมันต้อง76อัพเราอาจจะไม่มีเวลาแต่งสวยนะคะห้องพวกนี้เพราะว่าเราแค่อยากจะเทสว่าเราจะทำให้มันเป็น5ดาวได้ไหมถ้าเราวางอุปกรณ์ครบค่ะต้นไม้ที่ให้ค่า environment ถึง2อันนี้ก็มาวางเลยตอนนี้เกิดปัญหาค่ะว่าเกมไม่ยอมมองว่าเราย้ายมาที่ใหม่แล้วครั้งที่เราบอกว่าเราอยากจะไปดูแลห้องนั้นห้องนี้นะคะตั้งแต่ห้อง2มาจนถึงห้อง6ไทยสมายเนี่ยเกมก็คือจะพากลับไปที่เดิมสร้อยอยู่ดีก็ปล่อยโคมแล้วเราก็ไป
ปเห็นออปชั่นเซลล์ residential rental ค่ะซึ่งเราก็ได้กดเซลล์ไปถึงได้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของโรงแรมที่เก่าเรานะคะเราก็ว่าอยู่นะว่ามันจะมีมูลค่าแค่แสนสองได้หรอในเมื่อเราลงทุนไปมากกว่านั้นไม่พอเราบิ้วมันจนจาก3ดาวขึ้นมาเป็น4ดาวบวกๆเราก็ได้ค้นพบว่ามูลค่าของสถานที่เก่าของเราคือ304007ทุกคนเราต้องไปบวกลบเลขใหม่แป๊บนึงค่ะลบออกจากค่าที่ลบออกจากค่าสร้างอาคารหลังนี้ทำให้เรามีเงินเหลือ124633ค่ะทุกคนพอแค่ขยับไซส์นิดเดียวนะเราว่าไม่ได้เยอะนะค่าห้องขึ้นไปที่300เลยอ่ะเดี๋ยวเราซื้อโต๊ะอาหารใหม่ดีๆให้เขากันโอเคเสร็จแล้วค่ะห้องที่6ไทยสมายแล้วก็มาขยายอันนี้ออกไปด้านข้างด้วยค่ะเหลือเงิน102ก็พอจะขยายห้องนี้ได้นะแต่บ่อบัวเราจะหายถูกไหมห้อง3ไทยสมายในที่สุดเกมก็บอกว่าสภาพแวดล้อมหรูหราหมาเห่าพร้อมเข้าอยู่มาปล่อยออกเช่ากันค่ะห้องที่เราคาดหวังให้เขาเป็น5ดาวให้ได้ส่วนห้อง4กับห้อง5ถ้าขยับคาดว่าจะเสียเวลามากไปมาและที่เหลือก็คือทำเหมือนเดิมเลยค่ะแมนเทนแนนซ์คือยังไม่ได้เริ่มบิวค่ะซึ่งบิวแป๊บเดียวก็เป็นระดับแบบยอดเยี่ยมได้แล้วรู้สึกว่าเราจะได้คนวัยชราเยอะนะคะให้ฟิลบ้านพักคนชราเงินรายได้ต่อวันเราเพิ่มไปถึง832นะคะมาเริ่มต้นก็เริ่มงานเลยค่ะลงมาใต้ดินมาแมนเทนแนนซ์ไฟน้ำอะไรให้เรียบร้อยด้วยความมีเสน่ห์สูงของสร้อยนะทำให้เข้ากับคนได้เร็วตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้เข้าพักคนนี้แล้วที่งงมากคือดิฉันกับสร้อยเนี่ยไปมาทุกล็อตแล้วค่ะไปซ่อมบำรุงมาให้ทุกเครื่องเลยแต่แมนเทนแนนซ์ก็ยังบอกว่าย่ำแย่เดี๋ยวตื่นเช้าดูแลตัวเองเสร็จเราให้นางมาแบบว่าดูดฝุ่นตรงรีเซพชันกวาดถูส่วนกลางแล้วนะคะก็มาดูแลสร้อยทำขนาดนี้จะไม่ให้5ดาวกับสร้อยจริงๆหรือไปดับในห้องที่2นะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูห้อง2กันค่ะห้อง2ก็เป็น1ในห้องที่เราคาดหวังให้เป็น5ดาวฉะนั้นต้อง take action ให้เร็วโอเคซ่อมหมดแล้วนะคะเขาก็บอกว่าทำได้ดีมากเราเดาว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แมนเทนแนนซ์ขึ้นไปที่ระดับ amazing เมื่อนั้นเราก็จะได้5ดาวค่ะฉะนั้นเราก็ยืนซ่อมมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะยืนซ่อมของให้ทั้งห้องจนหน้าจะคว่ำระบบก็ยังบอกว่าแมนเทนแนนซ์งั้นๆน่ะที่แย่กว่านั้นคือห้อง6ที่เราเพิ่งไปหามาค่ะแล้วก็ใช้เวลาครึ่งวันในการแมนเทนแนนซ์ให้เขาเขาบอกว่าแมนเทนแนนซ์เรายอดแย่สุดยอดไปเลยแต่อะไรสร้อยเราต้องสู้ดูแลตัวเองเสร็จก็รูทีนเดิมค่ะมาดูแลแมนเทนแนนซ์ห้องใต้ดินแล้วก็คลิกมาเช็คแมนเทนแนนซ์เลเวลด้วยใจหวังอย่างสูงส่งและพบว่ายอดแย่เช่นเคยมึงจะต้องทำอย่างไรถึงได้ใจเธอแล้วค่ะเช็คยันต้นท่อไปเลยแมนเทนแนนซ์ขึ้นไปที่ระดับก็งั้นๆแล้วค่ะ crash overload นี่ค่ะเราต้องใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มดาวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาต้องแก้ปัญหาให้เร็วค่ะเราจะจ้างคนจัดการขยะมาค่ะใช้เงินแก้ปัญหานี่ชีวิตวันหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือการซ่อมเครื่องซักผ้าและอ่างล้างจานให้พวกคุณแล้วนะคะเอากระทั่งดูดฝุ่นให้แล้วค่ะล่าสุดหน้าคว่ำไปอีกรอบแมนเทนแนนซ์ก็ยังงั้นๆไปกับบ้านสร้อยเราเริ่มใหม่วันต่อไปนี่เรากำลังจะเดินทางมาเคาะประตูเพื่อที่จะมาแมนเทนแนนซ์ให้ทุกคนเหมือนที่เราทำทุกวันจนหน้าคว่ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้เข้าพักทุกคนมายืนประท้วงบอกว่าโรงแรมนี้ห่วยโรงแรมนี้แย่แล้วเราก็ต้องไปเดินสัญญา promise better condition เท่านั้นค่ะเขาบอกว่าในที่สุดทุกคนก็ยอมฟังและยอมให้โอกาสเราอีกหนึ่งครั้งโอ้ my god ทุกคนในที่สุด finally ในที่สุดอยากจะกรี๊ดมากๆทุกคนห้องที่2เป็นห้องแรกที่ให้5ดาวกับเราค่ะแล้วเราก็ทำ aspiration นี้สำเร็จแล้วค่ะได้บอกว่าห้องนี้ลักซูมากเตรียมตัวรอลูกค้าแย่งกันเข้าพักเลยค่ะนอกจากนี้ให้ลองจินตนาการว่าสร้อยเป็นเจ้าของห้องเช่าที่อื่นได้อีกนะคะเราสามารถปักหมุดทั่ว world map แล้วก็จบลงไปจริงๆแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เราก็ได้ทำ aspiration โรงแรม5ดาวได้สำเร็จค่ะแล้วก็แจ้งกิจกรรม EA อีกเช่นเคยนะคะ EA มี giveaway 1โค้ดThe Sims 4 for Rent เพื่อไปรีดีมใน EA App ค่ะท่านใดอยากร่วมกิจกรรมก็พิมพ์ว่าเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าชอบอะไรในภาคนี้ค่ะเราจะทำการสุ่มแล้วก็ประกาศผลในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะในช่องพินคอมเมนต์เวลา 5:00 นค่ะใครร่วมทุกครั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่โดนก็ขอจะช่วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง EP ที่3นะคะหวังว่าจะ enjoy ขอบคุณทุกคอมเมนต์กำลังใจเหมือนที่ให้กันเสมอมานะคะขอบคุณที่ทำให้เรามีแรงอัดมีแรงตัดมีแรงพัฒนาต่อไปค่ะซีรีส์นี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในซีรีส์ต่อไปค่ะกินโรตีให้แซ่บนะ